จำไม่ได้ครับอ้าวแล้วมาทำไมเนี่ยจำไม่ได้ยึบยังอีกไม่คิดจะห้ามมันบ้างไงเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมว่าพ่อไปทำเขารู้เหมือนกันพ่อมีการทำหรอกจะได้โกรธเคืองเขาเลยหลวงพ่อครับโยมคนนี้ความจำเสื่อมเอาชาวบ้านเขามาฝากเอาไว้ที่เรียกมานี่ก็เพื่ออยากจะให้ช่วยตามหาญาติเขาให้หน่อยโยมไปพักที่กุฏิอาตมาก่อนก็แล้วกันนะได้ครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับกุฏิหลวงพ่ออยู่ไหนครับจำไม่ได้อ่ะวันนี้บอก5รอบแล้วนะหลวงพ่อครับเขาความจำเสื่อมครับเฮ้ยพูดแทรกพระบาปตบปากได้ทำอะไรทำอะไรเอ้าเขาพ่อบอกให้ตบปากแต่พ่อไม่ได้บอกว่าตบปากใครเลยพูดพี่บ้าไม่ได้เอ้าพูดไม่ได้หลวงพ่อครับผมกำลังจะไปไหนเอ้าเอ้กุฏิหลวงพ่อค่ะเดินไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงพี่โอ้ขอบคุณนะครับค่ะจำได้ไหมเดี๋ยวถ้าสิ่งนี้ลืมอีกสาจำได้อยู่นะโอ้ทำไมมากันไวจังเลยล่ะครับอ้าวสวัสดีครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับคุณตะวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมาพร้อมกันหนักหน่อยสิหนูวันนี้หน่อยหนักขนาดนี้พอไหมคะไอ้หินอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เหรอไม่รู้แล้วติดต่อมาได้ยังไงฮะปกติอะติดต่อผ่านลูกน้องมันที่ชื่อไอ้หินลูกน้องมันชื่อไอ้หินนะฉันรู้แล้วแต่อยากรู้ว่าจะตามหาพวกมันได้ที่ไหนอะฮะไม่รู้ถ้าไม่รู้เนี่ยเรามีเพื่อนกระตุ้นค่อยๆบอกไปก็ได้นะฉันก็จะค่อยๆเจือนไปเรื่อยๆนึกออกว่าไอ้หินตอนเนี้ยมันกำลังตามหน้าลุงน้าที่ชื่อไอ้แผ่นดินอยู่ถ้ามันตามหาไอ้แผ่นดินเจอก็คงจะล่อให้มันออกมาได้ผู้กองเชื่อเรื่องที่เปี๊ยกมันบอกเหรอครับผมไม่เชื่อแต่ผมไม่มีทางเลือกอื่นแต่ถ้าผมมีทางเลือกอื่นผมก็อาจจะไม่เชื่อพอแล้วครับผู้กองแค่นี้ก็เท่มากพอแล้วครับอย่าพูดอะไรที่ให้มันยากไปกว่านี้เลยครับจะเข้าใจอะไรง่ายๆบ้างก็ดีนะครับขอบใจมากเฮียเปี๊ยกทำไมต้องหลอกให้พวกมันไปตามจับไอ้คนที่ชื่อไอ้แผ่นดินด้วยพี่หินไม่ให้บอกใครว่าเขาจะยืมมือตำรวจฆ่าไอ้แผ่นดินบอกไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อยากจะรู้ว่าไอ้หินอ่ะยืมมือตำรวจออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้ยคนไม่ใช่ผีอ่ะพ่อนี่ทำอะไรของแกแกอ้าวตอนเมื่อกี้พ่อผู้ใหญ่คุยกับหลวงพ่อเรื่องหาทุนจัดงานประจำปีแจ้ก็หาอยู่นี่ไงโอ้หาทุนจากอ่างน้ำมนต์นี่นะพี่แจ้ครับผ่าไม้อย่าดูถูกไปนะเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่มีการสืบทอดมายาวนานเลยนะนแต่ดูแล้วเนี่ยกว่าแจ้จะรวยนะคงนานอาจจะตายซะก่อนโอ้ยนี่จะฉลาบออกนอกเรื่องกันไปไหนเนี่ยไหนจะบอกว่าจะมาปรึกษาหลวงพ่อเรื่องหาทุนประจำปีไงเล่าจะซื้อเครื่องมือเกษตรชาวบ้านไม่ใช่หรอผู้ใหญ่ลูกสาวผู้ใหญ่เนี่ยสงสัยจะไวทองนะครับไม่มีอารมณ์ขันเลยนายว่าไงนะเอ้าถามอีกละนายว่าไงนะนายว่าไงนะทำไมชอบถามแบบนี้ฮะเวลาที่เขาคุยกันทำไมไม่ตั้งใจฟังนี่นายผู้ใหญ่ครับครับเรื่องเงินนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะครับมีเยอะเลยครับเอ้าจากไหนอ๋อก็จากคนที่มาเอาเงินจากชาวบ้านไปไงครับไอ้โทนี่อ่ะใช่ครับ
จากเสียโทนี่และผมก็คิดว่าผมมีวิธีเอาเงินจากมันแล้วด้วยถ้างั้นขอตัวผมไปเตรียมการนะครับไปแล้วครับพี่ใหญ่เร็วคิดได้ทำเลยไปแล้วครับหลวงพ่อครับครับสวัสดีครับคิดไวทำไวหลวงพ่อครับพุทธิหลวงพ่ออยู่ไหนครับผมจำไม่ได้แหมบอกแล้วพี่ใหญ่ทักแต่มาเสร็จธุระพอดีไปจะพาไปครับสรุปแล้วมันจะต้องพ่อไปหนูชื่ออะไรเอ้ยพ่อโลมันติดต่อกันหรือไงไม่ติดแล้วผู้ที่จะเข้าประกวดเทพีประจำปีของเราเนี่ยเอามาจากไหนล่ะครับส่วนมากแล้วเราก็หาเอาจากลูกหลานในอำเภอเรานี่แหละอย่างนี้กระต่ายก็ประกวดได้สิครับ